ัวเลขต่างๆสัญลักษณ์มากมายบน SD card มีความหมายอะไรและบอกอะไรเราได้บ้างสวัสดีครับผมแล็กนะครับจากช่องแล็กโมโนพอดนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงเรื่องการแต่งภาพการถ่ายภาพหรือว่าการถ่ายวิดีโอใดๆนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยครับผมสัญลักษณ์ต่างๆและตัวเลขนะครับบน SD card ครับว่ามีความหมายอะไรและบอกอะไรเราได้บ้างนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันเลยครับผมโอเคครับเรามาดูสัญลักษณ์ตัวแรกกันเลยครับผมที่เห็นนี้ก็คือคล้ายๆตัว C แล้วก็มีเลข10อยู่ด้านในนะครับเราคงเคยได้ยินนะครับว่าคลาส10คลาส4คลาส2อะไรประมาณนี้ครับตัวเลขเหล่านี้ก็จะเป็นความเร็วของ SD card ครับโดยดั้งเดิมก็จะมีคลาส2จนถึงปัจจุบันจะเป็นคลาส10นั่นเองนะครับสัญลักษณ์ต่อมานะครับที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นตัว U แล้วก็เลข3อยู่ด้านในนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้จะบ่งบอกถึงความเร็วในการเขียนข้อมูลขั้นต่ำของ SD card นั้นๆนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะเป็น U3 นะครับ U3 มีความเร็วขั้นต่ำในการเขียนข้อมูลจะอยู่ที่30เมกะไบต์นะครับการ์ดบางรุ่นนะครับก็จะเป็น U1 นะครับ U1 มีความเร็วขั้นต่ำอยู่ที่10เมกะไบต์นะครับตัวต่อมานะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือชื่อของรุ่น SD card นั่นเองนะครับอย่างตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือ Extreme Pro ของ SanDisk นั่นเองครับส่วน Sony นะครับ Sony บางรุ่นก็จะชื่อ G นั่นเองครับ G ตัวเดียวเลยนะครับตัวต่อมานะครับก็จะมีอักษรอยู่2ตัวนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็น R กับ W นะครับ R กับ W มีความหมายดังนี้นะครับตัว R ก็จะเป็นความเร็วในการอ่านนะครับส่วน W ก็จะเป็นความเร็วในการเขียนข้อมูลนั่นเองนะครับส่วน SD card บางรุ่นนะครับที่มีตัวเลขตัวเดียวก็จะแสดงถึงความเร็วในการอ่านอย่างเดียวนะครับอักษรต่อมานะครับ SDXC ครับผมอักษรตัวนี้จะแสดงถึงรูปแบบของ memory นะครับที่เห็นอยู่นะครับก็จะมี SD SDHC SDXC นะครับ3รูปแบบนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับ SD นะครับความจุไม่เกิน2 กิก SDHC ความจุมีตั้งแต่4 กิกถึง32 กิกนะครับส่วน SDXC ความจุจะมีตั้งแต่64 กิกขึ้นไปครับผมสัญลักษณ์ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเลขโรมันนะครับหรือที่เราเรียกว่า UHS นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้จะแสดงความเร็วพื้นฐานของ SD card นั้นๆนะครับในปัจจุบันเราจะเห็น UHS 1 UHS 2 UHS 3นะครับ3รูปแบบนี้จะมีความเร็วต่างกันนะครับ UHS 1นะครับความเร็วจะอยู่ที่100เมกะไบต์นะครับส่วน UHS 2นะครับความเร็วจะอยู่ที่300เมกะไบต์ครับตัวสุดท้าย UHS 3นะครับความเร็วจะอยู่ที่600เมกะไบต์นะครับเป็นไงบ้างครับสัญลักษณ์และตัวเลขแต่ละตัวบน SD card นะครับให้ความหมายอะไรเราตอนนี้หายข้องใจแล้วใช่ไหมครับจากนี้เราจะได้เลือกประเภทการใช้งานของ SD card ให้เหมาะสมกับการใช้งานเรานะครับใครดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ